สวัสดีพี่ป้าน้าอาจำเสียงของตาได้ไหมณศาลหลักเมืองวันนี้พามาไหว้ชีวิตสดใสดังจุดประสงค์ขอพรใดๆแล้วจงได้สมหวังขอพรใดๆแล้วจงได้สมหวังชีวิตการงานทุกท่านมั่นคงสมหวังนะครับให้สมหวังนะครับวันนี้นะฮะเป็นวันดีต้นปีดีๆแบบนี้นะต้าพาท่านผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่นี่เลยวัดพระแก้วเฮ้ยไม่ใช่วันนี้นะครับต้าพาทุกคนเนี่ยมาไหว้สักการะบูชาศาลหลักเมืองนี่เองเชื่อกันว่าการที่เรามาไหว้ขอพรศาลหลักเมืองเนี่ยเป็นการเติมสร้างหลักชัยที่ดีให้กับชีวิตนั่นเองพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่เราจะไปไหว้ศาลหลักเมืองเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อเครื่องสักการะบูชาท่านนั่นเองนะครับถึงแล้วนะครับสวัสดีครับอันนี้คือเครื่องสักการะไหว้ศาลหลักเมืองใช่ไหมครับชุดละเท่าไหร่อ่ะครับ60บาทชุดละ60บาทจัดให้ผม1ชุดครับเช่าเครื่องสักการะตรงนี้ได้นะครับฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่เดินทางเข้ามาไหว้สักการะศาลหลักเมืองนะครับสามารถเข้ามาซื้อเครื่องสักการะแบบนี้นะครับด้านในนะครับผมเราจะมีจุดให้บริการทั้งหมด3จุดใช่ไหมครับพี่เข้ามาซื้อที่นี่ได้เลยไปไหว้จุดแรกกันนะครับการที่เราจะมาไหว้ศาลหลักเมืองเนี่ยที่แรกที่เราจะต้องไหว้คือตรงนี้ที่แรกอันนี้คือหอพระนะครับใครที่มาที่นี่แล้วมายืนงงๆนะครับสามารถมาอ่านตรงป้ายนี้ได้นะครับมีขั้นตอนให้สแกน QR โค้ดแล้วจะมีขึ้นให้ว่ามีจุดแรกอะไรจุด2อะไรครับผมอันนี้คือจุดที่2นะครับที่เราจะมาไหว้จุดเทียนปิดทองได้ครับจุดที่2นี้นะครับเราจุดธูปจุดเทียนไหว้สักการะท่านเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาปิดทองกันองค์พระคลังมหาสมบัตินั่นเองนะครับปิดทองเสร็จแล้วเราก็จะไปผูกผ้าแพรกันนะครับผูกข้างบนยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งดีใช่ยิ่งสูงยิ่งคิดว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไม่ใช่การผูกคือ1ทบหนึ่งทบก็คือแบบนี้ให้แน่นนะครับก็ผูกหนึ่งทบแล้วปล่อยชายมาเลยแล้วปล่อยชายครับผมปล่อยจะได้ไม่เป็นเงื่อนไม่เป็นปมนะครับคนโบราณเขาบอกมาครับผมเสาหลักเมืองของจริงนะครับด้านในนะครับสวยงามมากอย่าเข้าไปบูชากันครับตอนนี้นะครับเราก็ไหว้นะครับศาลหลักเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจุดนี้ครับเราเข้ามาไหว้เนี่ยเราก็ต้องไหว้เหรียญทีละองค์องค์แรกเราจะเริ่มจากเจ้าหอกลองนะครับลำดับที่2นะฮะพระทรงเมืองก็จะคือองค์ด้านในสุดและองค์ที่3นะครับก็คือพระการชัยศรีนะครับพระการชัยศรีคือองค์ด้านหน้านี้นะครับองค์ที่4ก็จะเป็นองค์พระเสื้อเมืองนะครับผมด้านในและองค์สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นองค์เจ้าเจตคุปนั่นเองนะครับองค์สุดท้ายเดี๋ยวเราไปขั้นตอนสุดท้ายกันเลยครับผมก็คือหยอดน้ำมันตะเกียงหรือว่าใส่น้ำมันตะเกียงนั่นเองนะครับการมาเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยให้เราใส่ที่วันเกิดของเรานะครับครึ่งขวดนะแล้วที่เหลือครึ่งขวดนะครับผมเราก็จะใส่น้ำมันสะเดาะเคราะห์นั่นเองนะครับด้านนี้เดี๋ยวเรามาใส่ประจำวันเกิดก่อนนะฮะสำหรับต้าเนี่ยเกิดวันพฤหัสนะครับเราก็จะใส่ wow. วันพฤหัสนะครับนี่ครับด้านหลังคือเครื่องสักการะนะครับที่วันนี้ต้าและทีมงานสมหวังนะครับได้เตรียมมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยเป็นชุดใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับผม yeah. ทำไมต้องเป็นชุดใหญ่เพราะว่าเริ่มต้นปีดีๆแบบนี้ก็เลยจัดเครื่องสักการะชุดใหญ่กันมานะครับเพื่อมาไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเพื่อเสริมสร้างหลักชัยให้กับชีวิตนะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยมีหน้าที่การงานที่มั่นคงตลอดปีและตลอดไปนั่นเองนะครับผมไหว้เสร็จทุกขั้นตอนแล้วอย่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้าจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูโรงละครกันนะครับไปไม่ทัน
ด้วยอ่ะโหไม่ฮาเลยพี่กำลังจะเล่นมุกอะไรนะหล่อลื่นนะเออตอนนั้นมันตะเกียงแล้วคือมันลื่นไงแต่มันไม่ฮาเลยคือเขาบอกว่าคนที่มาขอพรที่เนี่ยนะครับถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะนำเครื่องสักการะเนี่ยมาถวายท่านนะหมูเป็ดไก่หรือว่าผลไม้ของหวานของคาวนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งอย่างก็คือโรงละครนั่นเองชุดละ400บาทว้าวด้านในครับคือโรงละครจะเข้าไปดูด้านในกันเดี๋ยวเราไปดูนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยพอได้นิดหน่อยนะครับผมครับผมฝากติดตามวอล์กสมหวังนะครับที่ฟินฟินชาแนลแอปบักกะบู.tv แล้วมาสมหวังไปกับต้านะครับเฮ้ไปทั้งถาดเลยได้ไหมไปได้ไม่มากครับหัวหมูหัวเดียวครับอยู่เลยรอเล่นนะครับพอแล้วฮะเป็นคนตัวเล็กกินน้อยครับผมกินไม่มากฮะเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้นะครับผมเฝ้าบ้านได้ด้วยโอ้ไม่ใช่